The River Farm Resort ครับอยู่กับคุณเปรมประสิทธิ์โยธาสมุทรซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะยินดีครับของเรานี่ก็เพิ่งเปิดมาได้ 6-7 เดือนนะครับแต่งนี้เป็นที่ดั้งเดิมเนี่ยเดิมก็เป็นบ่อปลาสลิดนะฮะอ๋อเหรอครับต้องมาถมที่ใหม่หมดเลยต้องมาถมที่ใหม่หมดประกอบกับอยู่ริมแม่น้ำนะแม่น้ำอะไรแม่น้ำคลองสำโรงอ๋อที่อยู่เป็นคลองสำโรงไอ้ความที่เห็นว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ในการทำธุรกิจก็เลยคิดปรับปรุงเกษียณแล้วเกษียณแล้วก็เลยมาปรับปรุงซะในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการมาก่อนครับผู้จัดการธนาคารมาก่อนแล้วนึกยังไงถึงมาทำธุรกิจทางด้านโรงแรมคือความที่เป็นคนเล่นกอล์ฟมานะครับเนื่องจากแถวนี้นี่มีสนามกอล์ฟอยู่สองสามแห่งใกล้มากเลยก็ตีเสร็จแล้วเราบอกเอ๊ะนั่งนึกว่าเราจะกลับกรุงเทพเหรอมันควรจะหาที่พักที่มันสะดวกสบายอะไรใกล้สนามกอล์ฟนี่เหนื่อยมาแล้วครับแล้วเป็นที่จุดประสงค์ของการสวนเทงานในกลุ่มเพื่อนได้เจอพวกด้วยอะไรด้วยก็ความที่เก็บหอมรอมริบเงินได้ก้อนหนึ่งก็เอ๊ะน่าจะบั้นปลายชีวิตเอามาลงที่นี่ดีกว่าไม่กลัวพลาดเหรออย่างไรก็มีหลักทรัพย์ใช่ครับยังมีหลักทรัพย์ถูกต้องครับเอาหลักโรงแรมนี้มีกี่ห้องด้านหลังของผมนี่มีอยู่ทั้งหมด14ห้องนะครับมีกี่ชั้นมี3ชั้นชั้นบนสุดเราเป็นห้องประชุมนะครับจุคนได้ประมาณ50คนบริษัทใหญ่ๆมาขอเข้าประชุมนะฮะแสดงว่าได้มาตรฐานใช่ครับแล้วมีกี่แบบกี่สไตล์ของโรงแรมเนี่ยได้ข่าวว่ามีวิลล่าด้วยมีวิลล่าด้วยพักได้3ท่าน4ท่านพักได้มีทั้งหมด4หลังอ่ะวิลล่า4หลังเราก็แบบทําแบบโคซี่โคซี่มีห้องแบบนี้14ห้องครับวิลล่า4หลังครับรวมเป็น18ครับ18ก็ไม่มากไม่มายพอที่จะดูแลได้ดูแลได้ทั่วถึงนอกจากนั้นเราก็ยังมีสระน้ำไว้ให้พวกได้มามีสระว่ายน้ำด้วยมีสระว่ายน้ำแล้วมีบริการอะไรด้านไหนอีกมั้งอนาคตนี่กำลังขยายร้านกาแฟร้านกาแฟเปลี่ยนแบบอยู่อะไรอยู่ก็อย่างน้อยมันจะได้คอนเนคกันได้ค่ะมีทุกอย่างบริการพร้อมเปลี่ยนไม่ต้องไปไหนแสดงว่า5เดือนที่ผ่านมานี่ผลตอบรับดีถูกไหมคะก็ดีแต่ว่ายังไม่ถึง ROI เลยไม่เป็นไรเริ่มต้นเริ่มเปิดใช่แล้วจุดเด่นของที่นี่ที่ไม่เหมือนโรงแรมอื่นอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นคือเท่าที่เราคิดพักพวกก็คิดแล้วก็ให้ความเห็นตรงกันว่าอย่างน้อยมามีความสงบมีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศดีลมลงวัดนั่นคือใช่แล้วสิ่งสำคัญคือที่พักเนี่ยสะอาดสะอ้านใหญ่โตใช่ที่นอนระดับ5ดาวนะครับพักพวกทุกคนมาพักเนี่ยบอกว่าหลับสนิทตลอดอันนี้สำคัญนะเตียงที่นอนใช่เพราะว่าสั่งจากโรงงานในกรุงเทพซึ่งเขาซัพพอร์ตให้โรงแรม5ดาว6ดาวถึงแม้มันจะสูงหน่อยแต่เราก็ต้องยอมใช่ใช่พูดอย่างนี้อยากดูห้องอยากดูห้องค่ะยินดีครับยินดีครับค่ะอันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นห้องไทป์ไหนคะเป็นสไตล์ไหนเรกูล่ารูมเรกูล่ารูมค่ะครับพักได้2ท่านแล้วก็มีอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆครบครันครบเลยนะคะมีเตาตามไมโครเวฟกาแฟทอดต้มมีที่คุยใช่มั้ยที่นอนใช่ครับในถ้าลองนอนเพื่อความได้เดี๋ยวหลับแล้วไม่ยอมตื่นโอเคห้องนี้ราคาประมาณปกติก็1,000เศษๆแต่เดี๋ยวนี้เราช่วงโปรโมชั่นเราก็ลดเหลือ1,100แล้วมีรูมอาหารเช้าได้ไหมคะอาหารเช้าความที่เรายังไม่พร้อมหรือไม่ครัวยังแต่เป็นว่าราคานี้ไม่รวมอาหารเช้าไม่รวมอาหารวิลล่าวิลล่าครับพักได้3ท่านครอบครัวครอบครัวครับมีเตามีอะไรให้ครบนะฮะโต๊ะอาหารพร้อมซิงค์ล้างจานอะไรต่างๆครับแบบนี้มีทั้งหมด4ห้องครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยค่ะราคาค่ะ 2,400 อ่ะครับ2,400ค่ะแล้วก็คนละ800กว่าบาทจัดการสะอาดสะอาดแล้วก็เน้นเรื่องความสะดวกสบายความสะดวกสบายความสะอาดที่นอนขอให้พักผ่อนได้หลับสนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาพักที่นี่ค่ะเราสามารถเดินทางไปตรงไหนใกล้ๆได้บ้างณปัจจุบันนี้ผมว่าค่อนข้างสะดวกมากมีถนนบางนาตาดข้างบนนี่มี
โทเวใช่ไหมจากโทเวไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ประมาณ20กว่านาทีแล้วจากนี้ไปสนามกอล์ฟกี่นาทีกิโลนาทีสิบห้านาทีไปสนามกอล์ฟ2กิโลจากที่นี่นะไม่ไกลสำหรับคนที่เล่นกอล์ฟนี่ก็น่าจะเหมาะมากเลยนะประดามาตีกอล์ฟเหนื่อยแล้วอยากหาที่พักขี้เกียจขับรถกลับกรุงเทพกลับบ้านก็มานอนพักที่นี่เลยสบายหรือก่อนจะบินไปต่างประเทศอะไรมาต่างชาวต่างชาติก็มาพักด้วยต่างชาติมีเยอรมันแล้วก็อิตาลีไต้หวันมาพักที่นี่มาตีกอล์ฟโดยเฉพาะมาล็อกแก๊ปอย่างนี้ครับเขารู้ช่องทางหมดแล้วเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีตู้แบบเวนดิ้งแมชชีนไปกดซื้อสินค้าซื้อสินค้าเนาะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขาก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกมากดกดได้24ชั่วโมงเลยก็ถือว่าสะดวกสบายดังมือถือก็ได้อะไรก็ได้